เออเราไม่ชอบอ่ะการที่แบบต้องพูดอ้อมไปอ้อมมาไม่แตะต้นตอของปัญหาสักทีนึงโอเคการศึกษามีปัญหาการรักษาพยาบาลมีปัญหาโครงสร้างภายในประเทศมีปัญหานู่นนี่นั่นนำไปสู่ปัญหาเดียวนำไปสู่เป้าหมายเดียวเลยก็คือเราต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันสวัสดีค่ะชื่อบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมค่ะบุ้งทะลุวังตั้งแต่เริ่มทำทะลุวังมาเราก็คุยกันในกลุ่มเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ชอบอ่ะการที่แบบต้องพูดอ้อมไปอ้อมมาไม่แตะต้นตอของปัญหาสักทีนึงเพราะว่าทุกๆปัญหานำไปสู่ปัญหาเดียวเลยคือการที่แบบยังพอปกป้องแล้วก็ห้ามวิพากษ์วิจารณ์สถาบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นเราจะเคลื่อนไหวในรูปแบบของการใช้โพลแล้วแต่ว่าเราจะตั้งคำถามไปโดยตรงไปเลยถึงสถาบันแล้วพอเราทำมาเรื่อยๆแค่เราตั้งคำถามเราก็ติดคุกแค่เราตั้งคำถามเราก็แบบเราก็สามารถเกือบตายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีบางครั้งที่เขาทำกับเราขนาดเนี้ยหมายความว่าเราอาจจะมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเรากำลังเขย่ารากฐานของอำนาจภายในประเทศนี้โอเคการศึกษามีปัญหาการรักษาพยาบาลมีปัญหาโครงสร้างภายในประเทศมีปัญหานู่นนี่นั่นนำไปสู่ปัญหาเดียวนำไปสู่เป้าหมายเดียวเลยก็คือเราต้องการให้มีการปฏิรูปสถาบันคือถ้าคุณบอกว่าแบบไม่ขอสนับสนุนแล้วเคยสนับสนุนเพราะว่าแบบอยู่เราก็รุนแรงขึ้นอันนี้ก็คือแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ตามมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอย่างเรื่องที่สน.สำราญราษฎร์เนี่ยก็คือจะเล่าให้ฟังว่าแบบโยกเนี่ยคือโดนคดีมาตรา112จนต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตำรวจก็ไม่ไหวไปแจ้งข้อหาน้องเพิ่มไปแจ้งข้อหาน้องเพิ่มถึงในเรือนถึงในคุกเลยแล้วถ้าวันนั้นอ่ะบุ้งไม่ไปเยี่ยมน้องอยู่แล้วแล้วบุ้งไม่ทราบว่ามันมีตำรวจกำลังจะมาเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้กรรมวิธีอะไรบ้างในการบังคับน้องเพื่อให้น้องแบบต้องรับทราบข้อกล่าวหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบเพื่อนๆทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะเขาโกรธว่าน้องยังอยู่ในคุกจะได้เรียนหนังสือไหมก็ไม่รู้ก็ยังมาทำกับน้องแบบนี้อีกมันก็เลยนำไปสู่การสัดสีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากเราก่อนคือคุณอาจจะไม่ได้เห็นว่าแบบตำรวจมายืนด่าเราหรืออะไรแต่เขาใช้ความรุนแรงในรูปแบบของกฎหมายใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆอ่ะที่เขาทำได้กับเราแล้วสิ่งเหล่านี้คือมันรุนแรงกว่าการที่เราแบบยืนด่าเขาหรือการที่เราสาดสีใส่เขาแน่นอนถ้ารู้ว่างรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเรามีแค่2 มือ 1 ปากแล้วก็มีแค่1 ชีวิต 1 ร่างกายเนี้ยค่ะเราไม่ได้มีอาวุธถ้าอย่างเรื่องหยกเลยคือบุ้งใช้คำว่าบุ้งไม่เข้าใจสังคมมากกว่าบุ้งเข้าใจความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยวิจารณ์คนที่คนตัวเล็กตัวน้อยก่นด่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะลุกขึ้นยืนแล้วกล้าหาญแล้วต่อสู้กับผู้มีอำนาจการทำร้ายคนตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยอาจจะง่ายกว่าสำหรับเขาเพราะเขารู้สึกว่าหยกเนี่ยเป็นปัญหาเหลือเกินแล้วแบบมันจะต้องแก้ไขหยกต้องถูกแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งนี้จริงๆคือสิ่งที่เขาควรทำคือเขาควรจะตั้งคำถามกับระบบควรจะตั้งคำถามกับโรงเรียนมากกว่าว่าจริงหรือที่การมอบตัวของหยกเนี่ยมันไม่เสร็จสิ้นเพียงเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้ปกครองบุ้งมั่นใจมากว่าหลายๆคนที่ได้ดิบได้ดีในประเทศเนี้ยหรือในโลกใบเนี้ยก็ไม่ได้เกิดจากการที่พ่อแม่แท้ๆมามอบตัวสิ่งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับเด็กคนนึงได้รับการศึกษาฉะนั้นเนี่ยบุ้งก็อยากจะแบบถามกลับไปที่สังคมว่าแบบหรือเรียกร้องกลับไปที่สังคมว่าอยากให้เขาเนี่ยตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจมากกว่าจะมาโจมตีหยกว่าทำไมหยกถึงรุนแรงก้าวร้าวอยากจะให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือคนที่แบบมีสภากำลังเสียงที่จะแบบพูดแทนหยกได้หรืออะไรได้ในเรื่องของการต่อสู้ของเขาก็อยากที่จะแบบให้กล้าหาญแล้วก็พูดแทนเขาว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าสุดโต่งจนเกินไปหรืออะไรอยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องแล้วกันค่ะอย่าทำให้เขาเหมือนเป็นเหมือนปีศาจเหมือนอะไรที่มันน่ารำคาญอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันสิ่งเหล่านั้นคือความรุนแรงอะที่คุณกำลังทำกับเด็กคนหนึ่งอยู่ถ้าวันหนึ่งแบบทุกอย่างที่อยากได้ได้แล้วใช่ไหมเราไม่ต้องสู้ก็คงแบบอยู่กับแฟนเลี้ยงแมวอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเที่ยวเพราะจริงๆคืออยากเที่ยวเยอะๆอยากเห็นโลกเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงที่พุ่งอยากเห็นก็คือพุ่งอยากเห็นประเทศนี้มีรัฐสวัสดิการ
อยากเห็นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตัวเองไม่ใช่แค่แบบปากท้องดีเฉยๆแต่ว่าเราไม่มีสิทธิเสรีภาพในการพูดอะไรเลยหรือวิจารณ์อะไรเลยอะไรเงี้ยมันใบปอพูดกับบุ้งคำหนึ่งเมื่อวานว่าแบบมีปากท้องดีแต่ไม่มีสิทธิเสรีภาพมันหมายถึงแบบเหมือนคุณอยู่ในค่ายทหารอะแล้วคุณกินอาหารในค่ายทหารนะแต่คุณพูดอะไรไม่ได้อะเนี่ยก็ท้องอิ่มเหมือนกันแต่อร่อยไหมล่ะเวลาคุณกินอาหารอะก็ไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราซื้อข้าวมากินเราก็กินอิ่มแหละจุกด้วยก็ได้บางทีบางครั้งเพราะอาหารอาจจะถูกแต่ว่าเราวิจารณ์ไม่ได้ว่าแบบอาหารอันนี้มันมาจากอะไรเราวิจารณ์ไม่ได้ว่ามันไม่อร่อยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็สิ่งเหล่านั้นมันก็จะไม่ใช่ชีวิตเหมือนกันมนุษย์เรามันควรได้ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บุ้งไม่อยากเห็นคนจนแล้วบุ้งไม่อยากเห็นความเหลื่อมล้ำมันเป็นตัวเลขที่แบบ 30,000 ล้านกับ300มันต่างกันมากๆบุ้งไม่อยากเห็นสิ่งเห็นความเหลื่อมล้ำแบบเนี้ย